ตามกันต่อประเด็นร้อนฉากรณีของคุณต้นอ้อ ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งที่หลังจากที่ถูกทางผู้เสียหายเนี่ยเขาออกมาแฉบอกว่ามีการแอบอ้างเสนอขายบัตรเบ่งรัฐบาล รวมไปถึงพวกตำแหน่งต่างๆในรัฐสภาและไม่น่าเชื่อเรทราคาเนี่ยมันพุ่งสูงไปถึง 500,000 บาทแล้วยังมีเรื่องของการขายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเยอะอยู่นะนั่นน่ะสิเป็นประเด็นร้อนจริงๆถูกพูดถึงกันแล้วก็วันนี้ทางผู้เสียหายเตรียมแล้วนะคะที่จะยื่นหลักฐานทั้งหมดให้กับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เราได้มีโอกาสเนี่ยค่ะนั่งพูดคุยกับซ้อลักษ์หรือว่านางสาววิไลลักษ์ชัยชาญหนึ่งในผู้เสียหายที่อ้างบอกว่าถูกคุณต้นอ้อประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งหลอกจ่ายเงินกว่า 200,000 เพื่อซื้อวุฒิการศึกษาแต่ว่าที่หนักที่สุดก็คือคุณต้นอ้อเนี่ยมาแอบอ้างบอกว่าสามารถจะออกบัตรเบ่งรัฐบาลไปเป็นทีมงานของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ซ้ำไปกว่านั้นอีกบอกว่าสามารถหาตำแหน่งงานในรัฐสภาได้ง่ายๆจ่ายเงินซื้อเท่านั้นที่เหลือเดี๋ยวเคลียร์กับผู้ใหญ่เองผู้ใหญ่คนนั้นใครเนาะเนี่ยเห็นไหมคะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาและวันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูแชทหลักฐานใหม่ค่ะซึ่งถูกนำออกมาเปิดเผยเนี่ยนะคะโอ้โหอ้างว่าเป็นของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งส่งไปให้กับซ้อลักษ์เสนอขายตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการรัฐสภาทีนี้เนื้อหาใจความในแชทเนี้ยคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งมีการเสนอขายตำแหน่งเลขานุการเรทราคาเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ 500,000 บาทโอ้โหสูงมากนะคะครับแล้วในมีบางข้อความอ้างบอกเดี๋ยวเคลียร์ผู้ใหญ่ได้ด้วยผู้ใหญ่คนนั้นใครเนาะใช่ไหมคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการส่งบัตรของตัวเองในตำแหน่งเลขากรรมธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินการตลาดให้ดูด้วยนี่ส่งไปให้ซ้อลักษ์ดูด้วย บอกจ่ายเงินแค่นี้ปีเดียวก็คุ้มแล้วโอ้โหมีการบอกว่ามันคุ้มค่าเนี่ยค่ะมีส่งตัวอย่างให้ดูด้วยครับแล้วก็บอกว่าจริงๆสสเขาจะเอาแค่ 400,000 แต่ปกติเนี่ยเรียกกันมากถึง 500,000 นี่ไงคุณผู้ชมถ้าดูอันแรกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะเขาบอกว่าปกติ 500,000 เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 500,000 เลยตอนนี้ 400,000 บาทแล้วบอกว่าที่ต้อง 500,000 เนี่ยเพราะมีการกินส่วนต่างกันด้วยโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่คือธุรกิจรัฐสภาหรอนั่นน่ะสิคุณผู้ชมดิเห็นไหมปกติเขาเรียก 500,000 แล้วก็มีเอาบ่งเอาบัตรอะไรมายืนยันว่าเธอได้แน่นอนค่ะดิฉะนั้นแล้วเนี่ยจ่ายมาสบายเลยคือเขาบอกจ่ายแค่นี้คุ้มเพราะว่าถ้าเข้าไปที่มีการอ้างนะบอกว่าเนี่ยได้ไปเป็นคณะทำงานรองเลขาธิการนายกนี่ใหญ่กว่าเป็นกรรมธิการอีกนะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้เสนอมาแบบนี้ซ้อลักว่ายังไงซ้อลักบอกว่าตอนนั้นตนเองปฏิเสธไปเนื่องจากซ้อไม่มีเงินแต่คุณต้นอ้อเนี่ยพยายามจะหาตำแหน่งอื่นๆมาเสนอให้อีกตำแหน่งล่าสุดเสนอมาเป็นตำแหน่งที่มันเล็กที่สุดเนี่ยเสียเงินประมาณ 60,000 นะครับซึ่งคุณต้นอ้อก็มาหวานล้อมอีกตำแหน่งที่เสนอมาให้เนี่ยบอกไม่ต้องทำอะไรนะแค่มีตำแหน่งเฉยๆแต่อาจจะมีเดินทางร่วมคณะลงพื้นที่ไปบ้างสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งหรือมีการเข้าประชุมบ้างมีเงินเดือนให้ด้วยนะมันอาจจะแบบได้น้อยแต่มันเท่นะถูกไหมล่ะย้ำด้วยนะบอกว่าแม้จะเป็นตำแหน่งเล็กๆแต่จะได้รับเครื่องราชสุดท้ายเนี่ยซอลักก็ยืนยันว่าโอ้โหมันไม่ควรไหมอ่ะซอก็เลยปฏิเสธบอกไม่รับเพราะว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายให้ครับเอาบัตรตำแหน่งต่างๆมาให้พี่ดูนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมีแต่ละตำแหน่งราคาเท่าไหร่บ้างคือมันจะมีมากที่สุดก็คือ 500,000พอ 500,000 ปุ๊บเราก็เลยท้วงไปว่าเอ้ยมันเยอะเขาก็เลยมีการพิมพ์เพิ่มเติมไปบอกว่าเดี๋ยวจะคุยหน้าห้องให้เหลือ 400,000 อะไรเงี้ยค่ะตัวล่าสุดที่เราเห็นหลักฐานพร้อมกันทั้งหมดนะคะก็คือ 60,000 อันนั้นคือตำแหน่งที่น้อยสุดมีเงินเดือนให้แต่เป็นเงินเดือนที่น้อยไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มเท่ากับการที่ได้ตำแหน่งมีค่ามากกว่าเงินเดือนเราก็ปฏิเสธบอกว่าเราไม่มีตังค์ขณะเดียวกันวันนี้ซอลักนะคะมาเปิดใจในรายการเรื่องใหญ่รายวันกับคุณออฟชัยนนท์ทางช่องวัน31ของเราซอก็ยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นความผิดปกติไม่ชอบมาพากลหลายอย่างเลยโดยเฉพาะการซื้อขายตำแหน่งในทำเนียบรัฐบาลในรัฐสภาอยากสะท้อนเรื่องนี้ไปถึงรัฐบาลและผู้มีอำนาจหน้าที่นะ
ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงๆเพราะมันเกิดกับตัวเธอด้วยแล้วเธอบอกว่าทุกครั้งเนี่ยคุณต้นอ้อมมักอ้างถึงนักการเมืองระดับบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นจนทำให้หลงเชื่อและก็ไม่อยากให้เขาเนี่ยไปทำแบบนี้กับคนอื่นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไปยื่นหลักฐานทั้งหมดให้นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองซึ่งถูกคุณต้นอ้อนำชื่อมาแอบอ้างยื่นข้อเสนอให้ตำแหน่งคณะทำงานของคุณสมคิดก่อนหน้านี้ซึ่งซอลักบอกว่าจริงๆอ่ะเขาจะไปวันนี้นี่แหละแต่ว่าเหมือนคุณสมคิดเนี่ยยังไม่มีคิวว่างทีนี้คุณผู้ชมฮะเราเนี่ยพยายามติดต่อไปยังคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งหลายครั้งนะคุณต้นอ้อก็ไม่ได้รับสายดิฉะนั้นแล้วถ้าใครดูอยู่คุณต้นอ้อดูอยู่คุณต้นอ้อช่วยกรุณารับสายผมด้วยนะครับเราโทรกันสดๆเลยในข่าวเย็นช่องวันตอนนี้พยายามอยู่นะติดนะคะโทรติดสายว่างนะคะสายว่างยังไม่มีคนรับนะครับเนี่ยค่ะฮัลโหลค่ะคุณต้นอ้อครับอนุวัฒน์ช่องวันครับคุณต้นอ้อค่ะคุณต้นอ้อครับตอนนี้ผมรายงานข่าวตอนเย็นอยู่เป็นรายการสดคุณต้นอ้อวันนี้มีแชทเยอะมากเลยคุณต้นอ้ออยากมีอะไรชี้แจงไหมครับคุณต้นอ้อครับแชทอะไรคะมีแชทหลายแชทเลยที่ทางซ้อรักเองหลายคนก็บอกว่าเป็นแชทที่คุณต้นอ้อคุยเรื่องตำแหน่งต่างๆอยากให้คุณต้นอ้อเนี่ยชี้แจงหน่อยครับกี่โมงคะครับตอนนี้เป็นรายการสดอยู่ครับคุณต้นอ้อครับอ๋อค่ะค่ะค่ะว่าไงคะครับชี้แจงเรื่องแชทยังไงบ้างครับคุณต้นอ้อครับเพราะวันนี้ซ้อรักเอาแชทต่างๆมาหมดเลยแชทที่เขาลงเนี่ยนะคะอันนั้นเป็นบัตรของอ้อเองนะตอนที่อ้อทำงานการเมืองซึ่งอ้อได้ตำแหน่งมาโดยชอบธรรมนะคะครับอ้อเรียนอย่างนี้ก่อนว่าตำแหน่งต่างๆที่อ้อได้มาอ้อไม่เคยซื้อค่ะเพราะอ้อไม่มีเงินอยู่แล้วครับแล้วก็สองอ้อเคยเป็นอดีตผู้สมัครแล้วสอบตกซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วในวงการการเมืองสอบตกเนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งสสไม่ได้เป็นคณะกรรมการที่ไหนใช่ไหมคะครับเขาก็จะเลือกคนที่สอบตกเนี่ยเข้าไปช่วยว่าเดี๋ยวมานั่งตรงนี้นะทำงานด้วยแล้วก็เก็บข้อมูลให้ท่านสสเวลาที่เราลงพื้นที่หรือว่านั่งประชุมกรรมาธิการซึ่งตำแหน่งแรกที่อ้อได้เนี่ยเป็นอนุค่ะครับซึ่งมีระยะเวลาระยะสั้นอนุอะค่ะครับเป็นอนุของดิจิตอลพอหลังจากนั้นออกมาเสร็จนะคะอ้อก็เริ่มรู้จักหลายๆท่านซึ่งเขาก็เห็นอ้อทำงานเขาก็แต่งตั้งอ้อเป็นเลขานุการด้วยซึ่งเลขานุการเนี่ยเงินเดือนมันแค่ 6,000 ครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ครบกำหนดของเขาเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องราชจากในหลวงซึ่งเครื่องราชเนี่ยต้องเป็นในหลวงอยู่แล้วที่มอบให้ถูกไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของในสภามีการซื้อขายตำแหน่งไหมครับเห็นบอกมี500,000 400,000ค่ะไม่มีค่ะไม่เคยค่ะซึ่งอ้อคุยกันเนี่ยเป็นการคุยกันแต่อ้อไม่เคยซื้อขายกันนะคะครับขออนุญาตก่อนการซื้อขายหรือโอนเงินแล้วก็ชื่อซอลักก็ไม่มีในสภามันเป็นการพูดคุยกันเป็นปีแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันต่อแต่มาบอกว่าอ้อเนี่ยซื้อขายตำแหน่งตัวเองอันนี้ยืนยันได้ว่าไม่มีค่ะไปตรวจสอบได้เลยงั้นอย่างนี้ก่อนคุณต้นอ้อคะในแชทเนี่ยยืนยันเป็นคุณต้นอ้อเนี่ยคุยเองจริงๆถูกไหมคะคือเราคุยกันเพราะว่าที่มาที่ไปนะคะเขาเป็นคนต้องการให้เราหาให้ครับอยากมียศอยากมีตำแหน่งอยากมีหน้าตาทางสังคมเพื่อไปแข่งกับสามีเพราะสามีเนี่ยจะลงการเมืองสมัยหน้าครับสามีอยู่กับอีกพรรคนึงซึ่งตอนนั้นถ้าใครติดตามข่าวที่อ้อไปช่วยเหลือเขาที่ถูกสามีทำร้ายร่างกายจำได้ครับแล้วอันนั้นจะจำได้นะคะไปไล่ไทม์ไลน์ดูนะคะซึ่งเขาเองอยากจะมีหน้าตาทางสังคมเพราะว่าเขาเองเป็นแม่บ้านอยู่หลังบ้านไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครรู้จักครับในความที่เป็นผู้หญิงเป็นเพื่อนนะคะเราก็คุยกับเขาเป็นเพื่อนว่าคุยกันเขาก็แนะนำเขาก็ขอคำแนะนำจากเราเขาอยากมีตรงนี้ตรงนี้เราบอกเอ้ยมาทำงานกับเราก็ได้เดี๋ยวมาเดินด้วยกันเผื่อจะได้ออกสื่อจะได้แบบมีคนเห็นด้วยความที่เป็นผู้หญิงเธอทำอย่างนี้สิเขาจะได้อิจฉาฉันอยากมีหน้าตาน่ะเธอก็มาเดินออกทีวีกับฉันก็ได้ซึ่งตอนนั้นเราคุยกันแค่นี้แต่พอเขาเนี่ยนะคะมารู้ว่าเราเคยมีตำแหน่งทางการเมืองแล้วบอกมันมีนะแต่ว่าเธอไม่มีโปรไฟล์อะไรเลยซึ่งอยู่ดีจะเข้าไปทำงานก็ไม่ได้หรอกเขาก็เลยถามว่าทำไงเขาอยากเข้าไปนั่งนะคะเราก็เลยลองไปถามว่ามีตำแหน่งให้เขาไหมซึ่งตอนนั้นน่ะไม่ได้ถามเรื่องซื้อขายอะไรพอไปคุยกับบุคคลท่านนึงซึ่งเขาก็ไม่ขอเอ่ยนามดีกว่าเพราะตอนเนี้ยมันเสียหายไปวงกว้างแล้วมันบานปลายแล้วถ้าจะให้อ้อเสียอ้อเสียคนเดียวนะคะครับเขาก็ไปถามเขาว่าตอนนี้มันไม่มีหรอกแล้วเขาเป็นใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันมีนะราคาเท่านี้ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเงินจะไปถึงใครครับก็เลยแจ้งเข้าไปว่าอ๋อมันมีราคาเท่านี้นะแต่ว่าไปคุยกันเองหลังจากนั้นถ้าคุณจะเอาน่ะแต่มันก็ไม่ได้มีการซื้อขายกันแล้วก็เป็นการคุยกันแค่นั้นแล้วก็จบ
แล้วจากนี้ไปคุณต้นอ้อจะทำยังไงต่อฮะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนเริ่มออกมาแฉและมีแชทหลุดมีนู่นมีนั่นมากมายครับคุณต้นอ้อหลายหลายคนมันก็มาจากแค่คุณรักไม่ใช่เหรอคะแชทก็คุยกับเขาก็มีแค่นั้นครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยนะคะเขาพูดมันเหมือนที่เขาโทรหาคนบุคคลที่สามแล้วเหมือนอัดเสียงนินทาเรื่องอ้อกันแล้วก็เอามาเปิดแล้วอ้อถามว่าอ้อได้อยู่ตรงนั้นไหมถ้าเป็นซิปเสียงอ้อก็ว่าไปอีกอย่างแต่คุณไปโทรหาใครก็ไม่รู้เหมือนผู้หญิงนินทากันนะคะครับแล้วก็เอามาเปิดเผยว่าอ้อเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือที่อ้อไม่ออกมาตอบโต้เนี่ยไม่ใช่ว่าอ้อจะยอมรับในสิ่งที่เขาทำทั้งหมดนะคะในส่วนที่อ้อผิดอ้อก็ยอมรับกับสังคมไปแล้วนะคะแต่เรื่องพวกนี้อ้อคุยกันเป็นปีค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับแล้วอยู่ดีๆคุณเอาออกทำตอนนี้คืออะไรคุณอย่าบอกว่าคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะคะใส่ไฟอ้อต่างๆนานาก็มูลนิธิฟอกเงินบ้างนะคะว่าอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเขาให้สังคมตัดสินดีกว่าค่ะถ้าเขาว่าเอาผิดให้เขาไปดำเนินคดีอ้อได้เลยอ้อพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่อ้อเองก็ต้องขอรักษาสิทธิ์ของอ้อและรักษาสิทธิ์ของคนในมูลนิธิที่เขาไม่ได้รู้เกี่ยวด้วยแล้วคุณประโยคพาดพิงถึงเขาทุกคนกำลังทำงานค่ะครับขอบคุณคุณต้นอ้อมากนะครับเพราะว่าจะได้เปิดโอกาสให้คุณต้นอ้อได้ชี้แจงด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมครับครับอ้าวเนี่ยดูข่าวช่องวันนะฮะเปิดใจครั้งแรกเพราะโดยปกติคุณต้นอ้อไม่ได้รับสายเลยใช่เราเรียนคุณผู้ชมตรงๆนะว่าตอนที่เราต่อสายไปเนี่ยไม่ได้นัดหมายกันก่อนเนี่ยดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆวันนี้คุณต้นอ้อซึ่งไม่ได้รับสายมาทั้งวันเนี่ยจะรับสายไหมจะชี้แจงไหมใช่แต่ที่สุดแล้วก็รับสายแล้วก็อย่างที่คุณต้นอ้อชี้แจงนะคะก็บอกว่าไม่ได้มีการซื้อขายตำแหน่งแต่อย่างใดเป็นการพูดคุยกันแล้วก็ระบุบอกว่าแชทดังกล่าวเนี่ยเป็นการคุยกันมานานแล้วและก็สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้นอ้อได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook ด้วยบอกว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับก็ว่ากันไปนะครับจะละให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ